ขาเรียกก็ในคดีข้อหาหรือเพื่อนร่วมกันทำลายร่างกายแล้วก็วันนี้เป็นการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีการฎีกาจำเลยที่5เป็นแค่ตัวเลขแล้วก็ผลก็คือเป็นการให้รอลงอาญาให้รับโทษปี6เดือนแล้วก็รอลงอาญาแล้วก็เสียค่าปรับ3ครั้งแล้วก็รับใช้สังคมส่วนจำเลยอื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้จบฎีกานะคะก็มีจำเลยที่2ที่จำเลยที่1นะคะจำนายคือจำเลยมันประกอบถูกฆ่าตายนะคะจำเลยที่2ก็คือที่ลิขิตคือก็ยกฟ้องเรื่องความผ่านนะคะศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์แต่ศาลฎีกาที่ไม่ลงฎีกาแล้วก็จำเลยที่3กับจำเลยที่4ศาลต้นรอลงอาญานะคะจำคุก2ปีให้รอลงอาญาแล้วใช้สังคมแล้วก็ต้องเสียค่าปรับนะคะแล้วก็จำเลยที่4ด้วยซึ่งวันนี้ก็เป็นแค่เพียงการฟังคำพิพากษาของจำเลยที่5ที่เขาดีกาแล้วก็ไปอยู่ศาลต้นนะคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงว่าไม่ได้มีผลอะไรแต่จริงๆแล้วมันคือการทำลายพื้นที่